ก็เดี๋ยวคลิปนี้พี่จอยเขาก็มีเทคนิคมาแชร์แล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าติดตั้งแอร์แบบนี้แล้วล้างแอร์ทุก6เดือน10ปีแอร์ไม่มีรั่วแน่นอนนะครับผมไปกันเลยนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip นะครับวันนี้ก็เจอกับพี่จอนอีกแล้วนะครับผมคลิปก่อนก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมพี่จอนเพราะว่าให้ความรู้กับผู้ชมได้เยอะมากๆจริงๆเกี่ยวข้องกับแอร์บ้างนะครับพี่จอนวันนี้ทำอะไรบ้างครับผมวันนี้ก็จะมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับก็ถ้าทำตามคลิปนะครับสามารถติดตั้งเองได้เลยติดตั้งเองได้เลยได้เลยครับวันนี้ครับจนเปิดแอร์ได้ว่างั้นเถอะเปิดแอร์เย็นเลยครับเปิดแอร์เย็นเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มอันแรกเลยเนาะได้เลยครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศยี่ห้อทาสกินะครับเป็นแอร์ของคนไทยเรานั่นเองได้เบอร์5ประหยัดไฟ1ดาวด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด 9,383 BTU นะครับจะเต็ม BTU นะฮะการวัดแผ่นเพจเราจะติดเข้ากึ่งกลางของตัวผนังนะครับเราใช้ตลับเมตรนะครับบางท่านจะคิดว่าตรงนี้ก็คือกึ่งกลางเวลามาติดตั้งบ้านลูกค้าแล้วอาจจะไม่ได้เข้ากลางนะครับจะเบี้ยวทางซ้ายหรือเบี้ยวทางขวานะครับง่ายๆเลยคือเราวัดแบบนี้นะครับ80เซนแบ่งครึ่งนะครับได้กึ่งกลางคือตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็วัดในส่วนของตัวผนังกำแพงนะครับอยู่ที่2เมตร80นะครับแบ่งครึ่งก็อยู่ที่140เซนติเมตร140โอเคครับอันนี้หมายถึงเราจะติดตั้งกลางห้องใช่ครับจะติดตั้งกลางห้องนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งที่ดีนะครับของตัวเครื่องปรับอากาศให้วัดระยะจากฝ้าเพดานลงมานะครับอย่างน้อยคือ15เซนแต่ถ้าได้20เซนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับตัวแอร์จะสามารถทำความเย็นได้เร็วขึ้นก็คือมีการโฟลว์ลมได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราติดชิดฝ้าตัวลมรีเทิร์นลมกลับเนี่ยก็จะไม่ดีนะครับแอร์ก็จะเย็นน้อยนั่นเองเราต้องใช้ระดับน้ำช่วยนะครับเพราะนั้นเราจะไปดูฝ้าไม่ได้นะครับฝ้าเขาเอียงอยู่นะครับนะครับนั่นคือถ้าเราไปดูฝ้าเนี่ยแอร์เราอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับให้ดูตรงระดับน้ำนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาร์ครูได้เลยครับเห็นนะครับผมจะยึด5รูนะครับดอกที่เจาะก็คือเป็นดอกเบอร์ 6.5 ขนาด 6.5 มิล นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บฝุ่นนะครับอันนี้ก็จะดูดติดผนังได้เลยสุดยอดพี่จอนมาสร้างกิเลสอีกแล้วเนี่ยเราก็จะใช้พุกพลาสติกนะครับขนาดเบอร์7นะครับโอเคแล้วก็เอาแผ่นเพจนะครับทาบเข้าไปเล่นเลยอย่าลืมเอาระดับน้ำตรวจสอบอีกรอบนะครับโอเคแนะนำให้ใช้สกรูแบบหัวที่มันใหญ่ๆนะครับมันจะยึดกับแผ่นเพจเราได้แน่นหนาหน่อยนะครับบางท่านผมไปเจอใช้เป็นสกรูดำสกรูดำมันยึดไม่แน่นพอนะครับนี่ผมจะให้เอียงทางขวานิดนึงนะครับให้น้ำไหลสะดวกหน่อยโอเคครับผมจะให้ตัวแผ่นเพจเอียงขวาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเจาะรูท่อน้ำทิ้งบริเวณนี้นะครับตัวเครื่องจะได้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นครับของตัวยี่ห้อทาสกิก็วัดห่างออกจากแผ่นเพจนะครับประมาณที่10เซนนะครับอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อใช่ไหมครับครับแล้วแต่ยี่ห้อครับแต่โดยทั่วไปก็ไม่หนีกันครับอยู่ในช่วงประมาณ10ถึง15ครับนี่ก็จะเป็นชุดโคซอปั่นรูนะครับถ้าเราไม่มีก็สามารถใช้ตัวดอกสว่านกระแทกได้นะครับอันนี้ก็เวลาปั่นอย่าลืมกดเฉียงลงไปนะครับเพราะว่าให้น้ำเนี่ยสามารถไหลได้สะดวกถ้าเราปั่นแบบเฉียงขึ้นเนี่ยน้ำจะไหลย้อนเข้าเครื่องนะครับครับสังเกตดูผมจะเจาะเฉียงลงไปครับตัวรูนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของการเข้าสายไฟนะครับครับบริเวณนี้นะครับครับมีสกรูหนึ่งตัวครับก็จะมีแอลกับเอ็นนะครับส่วนตัวนี้เป็นสายกาวผมจะเลือกใช้สายเดียวนะครับเป็นขนาด2.5 นะครับรุ่นนี้เขามีล็อกมาให้เข้าทางรูนี้ครับนี่ก็ปอกสายไฟเข้าได้เลยนะครับผมใช้แดงเป็น L นะครับส
่วนดำเป็นนิวตันนะครับโดยทั่วไปเพื่อนช่างนะครับเขาจะปอกสายประมาณนี้แล้วก็เขาก็จะใส่เข้าไปเลยครับแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยแน่นนะครับไม่ค่อยแน่นนะให้เราสันลักษณะเป็นตัวยูนะครับเป็นตัวยูครับประมาณนี้ครับลงไปก็สายไฟเราก็จะถูกหันได้แน่นหนานะครับก็สายไฟก็จะไม่หลวมนะครับอันนี้สายกราวเราใส่ที่หลังสายกราวผมจะใส่บริเวณคอยล์ร้อนครับผมไม่ใส่ก็ถือว่าได้นะครับเป็นตัวระบบธรรมดาแต่ถ้าอินวิเตอร์นี่ต้องใส่อินเวอร์เตอร์นี้ไม่ใส่ไม่ได้เลยครับดึงสายไฟเก็บทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาล็อกสายไฟนะครับอันนี้คอยก็จะเป็นเคลือบโกฟินมานะครับป้องกันการกัดก่อนการรั่วซึมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคอยอย่างนี้เขารับประกันประมาณกี่ปีครับอย่างตัวรุ่นนี้เขารับประกันทุกชิ้นส่วน5ปีเลยครับคอย5ปีอะไร5ปีคอมเพรสเซอร์5ปีครับอันนี้ก็เราโน้มท่อน้ำยาให้ลักษณะเป็นทางตรงนะครับสำหรับเราแฝนแผ่นเทปออกรูนะครับตัวท่อใหญ่ก็มีสปริงมาให้นะครับแล้วก็ท่อน้ำยาทำมาค่อนข้างยาวนะครับ50เซนเลยนะครับ50เซนจากตรงทีมาถึงตรงทางท่อใหญ่นะครับครับนี่เราก็จัดแต่งท่อน้ำทิ้งสายไฟให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเอาออกทางรูที่เราเจาะไว้ครับสายไฟพยายามไว้ด้านข้างนะครับอย่าให้ตั้งต่ำกว่าท่อน้ำทิ้งนะครับท่อน้ำทิ้งจะมีเหงื่อมีความชื้นนะครับโดนสายไฟนานๆสายไฟอาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับโอเคก็พันผ้าเก็บเรียบร้อยครับนี่เราก็เอาสายไฟออกไปก่อนนะครับยกตัวเครื่องเกี่ยวกับตัวตะขอด้านบนนะครับขยับขวาขยับขวาได้นิดหน่อยครับเราก็ตรวจสอบระดับน้ำอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็จะเดินท่อน้ำยาลงมาตรงๆนะครับก่อนที่เราจะเดินรางครอบท่อผมจะตีเส้นครับเดินรางครอบท่อก็จะมี2วิธีนะครับก็จะมีเจาะทุบพลาสติกหรือว่าจะใช้เป็นตะปูคอนกรีตตีเข้าไปก็ได้นะครับนี่ครับคอมเพรสเซอร์ออกมาก่อนครับเวลาเราจะเดินรางครอบท่อนะครับให้เราวัดตรงบริเวณนี้ก่อนครับเราวัดขนาดของตัวขาแขวนคอยล์ร้อนนะครับอยู่ที่46เซนนะครับแล้วก็จากขานี้มาหาตรงหัวแฟนะครับอยู่ประมาณ19เซนนะครับ19เซนดึงจากตรงนี้มานะครับดึงจากตรงนี้มา19เซน19เซนนะครับแล้วก็ขาอยู่ที่45เซนนะครับดึงมา45ครับอันนี้ก็จะเป็นขาแรกนะครับอันนี้จะเป็นขาที่2เมื่อเราแฝนคอยล์ร้อนรางครอบท่อก็จะมาบรรจบกับแฟเราพอดีเลยก็จะดูสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาแขวนคอยล์ร้อนนะครับผมจะใช้เป็นขนาด45เซนติเมตรนะครับเหมาะสำหรับตัวแอร์ 9,000 BTU วิธีประกอบนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับใช้เบอร์14นะครับก็จะได้รูปทรงประมาณนี้ครับขาที่1โอเคครับเมื่อสักครู่ขา1ตรงนี้นะครับตรงนี้ขาที่2เรื่องความสูงต่ำก็คือขึ้นอยู่กับหน้างานเลยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องสูงเท่าไหร่หรือว่าต่ำเท่าไหร่นะครับผมจะใช้ขาละ3รูสว่านก็จะเป็นสว่านโรตารี่จะใช้ดอกเป็นขนาดเบอร์13มิล นะครับเข้าได้เลยครับส่วนพุกที่ใช้นะครับก็จะเป็นพุกตะกั่วนะครับกับน็อตเบอร์11แล้วก็แหวนรองนะครับก็เวลาใส่นะครับจะมีด้านที่ไม่มีเกลียวนะครับแล้วก็ด้านที่มีเกลียวนะครับให้เอาด้านที่ไม่มีเกลียวใส่เข้าไปก่อนนะครับ
อันนี้นะครับยาวด้านที่มีเกลียวใส่เข้าไปนะครับผูกจะไม่เบ่งจะยึดขาละ3รูตะกี้มันพุกตะกั่วขนาดเท่าไหร่ครับพุกตะกั่วอ๋อขนาด 1/4 แต่ว่าเบ่งได้ถึง 1/2 แล้วก็ใช้ประแจเบอร์11อย่างตัวนี้ก็ขันแค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องขันแรงมากเดี๋ยวตัวน็อตจะขาดอีกขาหนึ่งก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับ3รูเหมือนเดิมนะครับตัวเครื่องเราจะได้ไม่มีการเอียงซ้ายและเอียงขวานะครับให้ดูระดับน้ำนะครับอันนี้ขาแขวนของตัวไคลอนผมจะใช้เป็นขายางสปริงนะครับเป็นรุ่นนี้ครับตัวนี้ก็จะแก้เรื่องของการสั่นสะเทือนของตัวผนังปูนตัวคอมเพรสเซอร์เวลาทำงานจะได้ไม่สั่นเข้าตัวผนังบ้านปกติจะเห็นเป็นยางเป็นๆตัวแบนใช่ไหมครับตัวแบนจะสั่นสะท้านนิดนึงครับก็ในเซ็ตเขาจะมีน็อตมีแหวนมาให้พร้อมเลยนะครับต้นทุนเขาเนี่ยประมาณ100บาทตัวนี้ครับแต่ถ้าเป็นตัวขายยางแบนทั่วไปมัน10กว่าบาทก็คือเป็นการลดต้นทุนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผนังอิฐบล็อกหรืออิฐบนเบาเนี่ยควรใช้แบบนี้มันจะเซฟเรื่องเสียงได้นะครับใช่มั้ยไม่งั้นคอมเพรสเซอร์ทำงานทีก็มันจะสั่นสะท้าน หึ่งกับปูนเข้ามาครับครับอันนี้ตัวละ100บาท100บาทชุดนึงมี4ชิ้นครับอ๋อชุดละ100บาทชุดนึง100บาทโอ้มันก็ไม่แพงนะไม่แพงครับโอเคอันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราวัดขนาดขาของตัวคอมเพรสเซอร์ครับเราจะวัดจากรูนี้นะครับมารูด้านหลังนะครับว่ากี่เซนนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่29เซนนะครับนี่เราก็ล็อกขาได้เลยครับ29ครับแล้วก็เอาคอมเพรสเซอร์ขึ้นได้เลยครับโอเคก็ใส่แหวนใส่น็อตนะครับเป็นขนาดเบอร์12นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวว่าต้องขันแน่นเท่าไหร่แต่ว่าขันแค่พอแน่นก็พอครับขันแค่พออยู่ครับแค่พอตึงมือครับโอเคอันนี้ก็จะมีสกรู2ตัวนะครับขันบริเวณจุดที่เราจะบานแฟร์นะครับอันนี้เราจะตัดรางครอบท่อนะครับผมจะวัดจากตรงนี้นะครับจะอยู่ที่1เมตร25เซนนะครับมานี้ครับเราจะทาบตรงกึ่งกลางตรงนี้ครับให้อยู่ตรงเส้นที่เราขีดเอาไว้ครับตัวรางจะได้ไม่เบี้ยวครับเดิมนะครับใช้ตะปูและก็ถึงขั้นตอนสำคัญนะครับการบานท่อแอร์นั่นเองให้บานเองเลยบานเองเลยครับบานเองตัวท่อที่มาจากโรงงานตรงนี้มันจะไม่ค่อยดีครับให้เราตัดทิ้งครับอันนี้จะเป็นคัตเตอร์ตัดท่อนะครับครับแล้วก็ค่อยกินครับทีละนิดพอเราขายแล้วก็เราก็เข้าตรงนี้ใช่ไหมครับครับหมุนหนึ่งรอบครับแล้วก็รอบที่สามก็หมุนท้ายอีกหนึ่งรอบสามก็หมุนท้ายนิดนึงครับหมดจะไปกินไหมกินเรื่อยครับเพราะถ้าเรารอบเร็วแล้วขาดเนี่ยทองแดงมันจะไม่กลมครับว่าทองแดงมันจะไม่กลมแล้วมันจะเกิดการไอ้งุ้มของตัวทองแดงมันก็เลยทำให้ทองแดงเนี่ยผิดรูปเราต้องค่อยๆไปครับทุกๆนะ8ถึง10รอบครับเห็นลองดูครับกลมไหมครับแต่ถ้าเรารีบเรากด 2-3 รอบแล้วขาดเนี่ยทองแดงมันจะงุ้มเข้าครับก็จะเกิดการรั่วซึมได้ง่ายเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าลิมเมอร์ลบคมท่อครับครับหมุนเลยครับ 3-4 รอบในการตั้งท่อขึ้นต่างๆวันนี้ครับจับแน่นๆครับหมุนเลยครับออกแรงนิดนึงครับโอเคได้ครับเคาะเสร็จท่อหน่อยครับพอดีนิดนึงครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการบานแฟร์นะครับให้เราสวมแฟร์เข้าไปแฟร์รับเข้าไปนะครับครับสำคัญคือตรงนี้ครับอันนี้คือชุดบานแฟร์แบบลูกเบี้ยวก็ตัวนี้สามารถต่อแบบสว่านได้
แค่วางให้เสมอตรงขอบขั้นบนครับโอเคแค่นี้ครับอันนี้เราก็เลื่อนถึงตัวล็อกครับให้ลงกับล็อกนี้นะครับครับฉันก็หมุนนี่เราหมุนนี่เลยครับใช่ครับหมุนจนตัวเขาฟรีเลยนะครับได้เลยครับโอเคอันนี้คือโอเคครับอันนี้ก็ถ่ายออกได้เลยครับหมุนหมุนกลับหลังเลยครับโอเคขาจนสุดแล้วก็หมุนตรงนี้ครับโอเคได้แล้วครับถอยหลังเลยโอเคโอ้สวยเลยเนี่ยครับลองดูตัวเล็กครับผมครับตัวเล็กครับเป็นไงครับฝีมือผมจะใหญ่ไปหรือเล็กไปหรือว่าพอดีเป๊ะเลยครับโอเคไปดูกันครับตรงนี้เราก็สามารถโน้มลงมาได้เลยนะครับค่อยๆโน้มนะครับเอามือจับเบาๆนะครับแล้วก็เอาจุกพลาสติกออกมานะครับครับก็ยี่ห้อทาซากิเขาจะอัดไนโตรเจนมาให้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราปลดออกมาเนี่ยไม่มีแรงดันครับนั้นแสดงว่าตัวคอยอาจจะรั่วมานะครับ อย่าเพิ่งติดตั้งนะครับให้เคมโรงงานได้เลย แต่ถ้ามีไนโตรเจนมาอย่างเงี้ยตัวเครื่องเขาเทสไนโตรเจนมาไม่รั่วโอเคครับครับพอดีไหมครับเป๊ะเลยเนี่ยเป๊ะไหมครับเออไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับเพราะงั้นคือขั้นตอนตรงเนี้ยถ้าเราไม่ได้ใช้ประแจปอนขันนะครับบางคนแรงเยอะเนี่ยก็จะขันให้บ่าตรงเนี้ยเล็กลงพอเล็กลงแล้วเวลาขันมันจะเลยบ่าพอเลยบ่าแล้วน้ำยาก็จะเกิดการรั่วไหลได้นั่นเองครับตรงนี้เราก็ขันด้วยมือให้แน่นก่อนนะครับใช้เลื่อนจับวันนี้ผมจะใช้เป็นประแจเลื่อนทอร์กนั่นเองครับอันนี้ก็คือ18นิวตันจะเป็นขนาด2หุ่นนะครับ42นิวตันจะเป็นขนาด3หุ่นนะครับข้อดีของตัวนี้คือปากสามารถเลื่อนได้ครับไม่เหมือนกับตัวที่แล้วนะครับที่แล้วเป็นล็อกแบบตายตัวอันนี้เราสามารถเลื่อนได้ต้องบอกว่าแฟร์ของแต่ละรุ่นเนี่ยครับจีนกับญี่ปุ่นแล้วก็ไทยเราเนี่ยจะทำมาขนาดไม่เท่ากันนั้นก็เลยต้องเลือกใช้เป็นประแจเลื่อนทอร์กนั่นเองอันนี้เราล็อกไว้ที่42นิวตันนะครับมีของใหม่ก็ มีใหม่ไหมนะครับนี่ครับ 42.5 นิวตันคือเราต้องดูตัวเลขเองหรือว่ามันจะแบบหยุดให้จะมีตัวเลขเองครับผมจะมีตัวเลขแล้วก็มีไฟกระพริบแจ้งเตือนบริเวณนี้นะครับโอเคครับคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของตัว2หุ่นที่พี่เฉียนบานไว้เมื่อสักครู่นะครับมืออาชีพเลยนะครับเนี่ย อยู่ที่เครื่องมือต่อไปผมตกงานแน่เลย อันนี้นะครับขันด้วยมือครับให้แน่นนะครับใช้แรงบิดนะครับอยู่ที่18นิวตันนะครับเราก็จะสามารถเลือกฟังก์ชันนะครับนี่เป็น2หุ่นที่ผมตั้งไว้3หุ่น4หุ่น5หุ่นนะครับก็จะเลือกของตัวนิวตันเอาไว้อยู่นี่เราขันที่18นะครับสิบแปดจุดสองนิวตันถ้าเกิดว่ามันขาดหรือเกินมันจะยังไงนะครับถ้าขันเกินใช่ไหมครับครับอย่างเช่นว่าถ้าเราขันแรงเกินไปนะครับตัวทองแดงเนี่ยเขามีความบางอยู่แล้ว ถ้าเราขันเกินเขาจะขันเลยบ่าที่เราประกบมาสักครู่เมื่อพอเวลาขันเลยบ่าที่เราประกบน้ำยางก็เกิดการรั่วไหลนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเราบานแฟร์โดยที่ไม่ได้ลบคมท่อต่อให้เราประกบเต็มใช่ไหมครับตัวท่อน้ำยางก็จะเป็นคล้ายๆเศษแหว่งแหว่งเบี้ยวๆน้ำยางก็รั่วไหลได้ต้องบอกว่าน้ำยา R32 เนี่ยแรงดันเนี่ยเขาเกือบเท่าไนโตรเจนเลยครับที่อุณหภูมิ35องศาเนี่ยแรงดันอาจจะ400 psi เลยมันก็เลยทำให้ตัวแอร์บ้านเราเนี่ยเกิดการรั่วซึมได้บ่อยขึ้นจากจุดนี้เองถ้าไม่ได้ขันแบบมาตรฐานจะเกิดการรั่วซึมได้ง่ายตัวท่อเราจะแนบตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ตัดได้เลยครับออกจากกันได้เลยครับอันนี้ก็ตัดได้เลยครับอันนี้มันต้องวัดแบบเท่ากันหรือ
ตรงนี้ไม่เป็นไรครับเราตัดเพื่อแยกจากกันเดี๋ยวเราไปต้องวัดตรงนี้อีกทีนึงโอเคเรียบร้อยนี่เราก็วัดระยะว่าตัวท่อเราอยู่ประมาณไหนใช่ไหมครับครับแล้วก็เอาดินสอมาร์กเอาไว้แล้วก็คราวนี้ก่อนตัดท่อดึงให้ตรงๆประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็ตัดได้เลยครับโอเคถูกต้องครับลบคมท่อครับโอเคต้องเป็นขนาด 3/8 3/8อันนี้เป็นช่างแอร์ฝึกหัดโอเคโอเคครับสวยไหมครับโอ้ได้นะเนี่ยโอเคเฉียดเอาเข้าตรงนี้ได้เลยครับผมห้ามเกินครับถ้าเกินแล้วเวลาเราขันเนี่ยมันจะล้นบ่าถ้าประมาณเนี้ยเวลาเราขันมันจะเต็มพอดีครับโอเคครับอันนี้ก็ประแจเลื่อน1ตัวจับตรงนี้ไว้ครับตัวเลขมันก็จะขึ้นเรื่อยๆจะขึ้นมาเรื่อยๆครับนิดนึงครับ37แล้วครับโอเค44เลยไปนิดนึงไม่เป็นไรครับ เลยไปนิดนิดนึงได้ครับได้ครับโอเคงานทั้งหมดในที่ผมกลัวอย่างเดียวคือตอนตัดนี่แหละกลัวการตัดมันเหมือนกับพลาดแล้วพลาดเลยใช่ๆครับ ตัดยาวได้ไม่เป็นไรครับ 1/4 ครับตัวเลขสุดประคองให้ทองแดงไม่โยกด้วยครับโอเคโอเคเราเข้าดูครับนี่ครับพี่ฉันดูเป๊ะไหมเป๊ะเลยเนาะหันเข้าด้วยมือให้แน่นครับ12 13 16.8 18.4ได้ครับผมโอเคมันก็ต้องค่อยๆไปเนาะแต่ว่ามันมีตัวบอกเออก็ดีเรียกว่าแอร์บ้านเรานะครับจะเป็นระบบปิดนะครับจะถูกปิดด้วยการบานแฟนนั่นเองนะครับก็จะมีท่อเล็กก็คือท่อส่งท่อส่งจะส่งน้ำยาไปหาส่วนตัวคอยเย็นในบ้านท่อใหญ่ก็จะถูกดูดกลับมาก็จะเป็นระบบหมุนเวียนอยู่ภายในเครื่องนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ล้างแอร์ทุก6เดือนหรือว่าทิ้งไว้สักปี2ปีล้างครั้งหนึ่งนะครับจะทำให้ท่อใหญ่ท่อกลับตรงนี้นะครับอุณหภูมิจะต่ำค่อนข้างติดลบจะทำให้ไส้สอนวาล์วที่อยู่ด้านในเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆไส้ไก่ของรถจักรยานมอไซค์ในจักรยานจะเกิดการแข็งตัวนั่นเองนะครับถ้าโอลิงเกิดการแข็งตัวก็คือน้ำยาเนี่ยอาจจะเกิดการรั่วซึมบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ครับด้านในก็จะเป็นโอลิงเหมือนกันครับถ้าได้รับความเย็นที่มากเกินไปเนี่ยก็จะเกิดการแข็งตัวถ้าเกิดการแข็งตัวทำให้จุดตรงนี้เกิดการรั่วซึมได้นะครับนั่นก็คือเกิดจากการดูแลแอร์ไม่สม่ำเสมอล้างแอร์ไม่ตรงเวลานั่นเองนะครับครับปีนึงก็คืออย่างน้อย2รอบครับครับผมไม่ล้างแอร์ตัวในแต่มารั่วข้างนอกใช่เออ นี่เราต่อชุดเครื่องแว็กเกล็ดน้ำยาแล้วก็ไมคอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับนี่แล้วก็เปิดเครื่องแว็กนะครับตอนนี้เครื่องแว็กก็กำลังดูดสายเส้นสีเหลืองนะครับมาจ่อรอตรงตัวเครื่องนะครับผมก็จะเปิดตรงตัวนี้นะครับตอนนี้เครื่องแว็กก็จะถูกดูดสายเส้นสีน้ำเงินมาจ่อรอตรงบริเวณไมคอนของผมนะครับผมก็จะเปิดไมคอนนะครับไมคอนนี่เอาไว้ทำอะไรไมคอนเกรดก็คือตัวนี้โรงงานเขาระบุไว้ว่าค่ามาตรฐานก็คือต้องตัวเลขต้องได้ที่500ไมคอนนะครับก็คือเป็นการวัดค่าความชื้นภายในระบบของเราว่าเราแวคคัมสุญญากาศได้ดีหรือเปล่าครับผมก็จะเปิดตรงนี้นะครับเขาก็จะถูกดูดไมคอนอันนี้คือผมยังไม่ได้เปิดวาล์วบริการทางด้านท่อนะครับผมก็จะเปิดค่าความชื้นที่มีอยู่ภายในระบบเนี่ยยังไม่สามารถตรวจสอบได้คือยังเยอะอยู่ okay. แต่เดี๋ยวถ้าค่าความชื้นในระบบมีน้อยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวเลขให้เราเลย okay. เห็นเป็นตัวเลขนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีไมคอนเกรดเราก็ต้องวัดตามเวลาเอาไม่มีไมคอนก็คือเราอาจจะดูที่ตัวเกรดแล้วก็อาจจะจับเวลาเอาอีกทีนึงเกรดตรงนั้นดูยังไงตัวนี้ก็ดูให้ลงมาถึงที่-30นะครับ-30ครับแล้วเราก็ปิดเกรดเอาไว้
แล้วก็รอดูสักระยะหนึ่งว่าตัวเกจน้ำยาเนี่ยมีการตีขึ้นหรือเปล่าถ้ามีการตีขึ้นก็แสดงว่าในระบบของเราเนี่ยอาจจะเกิดการรั่วซึมอยู่นะครับก็ช่วงที่เราแว็กซ์ค่ำนะครับช่างและทีมงานก็จะเก็บรายละเอียดตัวอื่นก็คืออาจจะปิดรางครอบท่อจั๊มสายโครงสายไฟให้เรียบร้อยพอถึงเวลาก็จบงานพอดีนะครับงั้นก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็ให้ช่างเขาเก็บรายละเอียดเป็นเครื่องแว็ก JB Platinum เลยนะครับจากอเมริกาอ๋อนะครับขนาด5 CBM ตัวนี้ก็ในตลาดบ้านเราประมาณ 20,000 กว่าครับโอ้ ไม่น่ามันก็เลยแบบลดเร็วเนาะส่วนตัวไมคอนเกตก็จะเป็นของฟิลลิฟหรือฟิลพีทน่าจะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ครับครับตัวนี้อยู่ประมาณ 8,500 โอ้ครับกระจายเลื่อนทอร์คที่ไปแข่งขันอยู่เมื่อตะครู่ตัวนั้น 9,500 ครับแล้วก็ชุดบานแฟร์ที่พี่เฉินบานโอเคไม่ตะคู่ครับกล่องใหญ่ครบเซตนะครับตัวนั้น 10,000 กว่าคือเราทำงานติดตั้งแอร์เนี่ยผมจะเน้นงานคุณภาพคือไม่ว่าเราจะติดตั้งแอร์ยี่ห้อไหนก็ตามแต่นะครับทุกยี่ห้อเย็นได้เหมือนกันหมดขอแค่ว่าให้เราทำจุดเนี้ยให้ดีนะครับแวคคัมให้ดีครับนะครับขอแค่ให้ไม่มีการรั่วไหลของตัวสารทำความเย็นเนี่ยต้องบอกเลยว่าแอร์ทุกยี่ห้อบ้านเราเนี่ยดีอยู่แล้วครับแอร์ 50% ครับช่างอีก 50% ครับทุกอย่างจะสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับแต่เมื่อได้แอร์มา 50% นะครับไปเจอช่างอีก 10% ครับยี่ห้อไหนก็ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือในส่วนของตัวคัตเตอร์ตัดท่อของเรานะครับถ้าไม่คมจริงๆนะครับตัดมาก็จะเป็นเศษเสี้ยนอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถามว่าทำไมเวลาตัดท่อแล้วเนี่ยผมถึงลบคมท่อนะครับมันก็จะทำให้ตัวทองแดงของเรานะครับเกิดการกลมแล้วก็สวยงามแต่ถ้าเราตัดท่อแล้วเราไม่ได้ริมเมอร์เราไปบานแฟร์เลยรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เลยครับต้องบอกว่าชุดบานแฟร์ของเรานะครับเป็นลูกเบี้ยวเป็นโลหะเป็นเหล็กนะครับเมื่อลูกเปี้ยวตัวนี้ไปเจอทองแดงที่มีเศษเสี้ยนอยู่มีการคมอยู่นะครับจะทำให้ลูกเปี้ยวของเราเนี่ยเกิดการสึกหรอนะครับเพราะนั้นถ้าลูกเปี้ยวของเราเกิดการสึกหรอเนี่ยเวลาเราบานแฟร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้รูปนั่นคือบานยังไงก็ผิดรูปก็คือบานยังไงก็รั่วนั่นเองนะครับยิ่งถ้าเป็นโลหะแบบถูกไม่ได้มีคุณภาพเจอทองแดงแบบนี้สักสองสามรอบนะครับลูกเปี้ยวก็บินแล้วครับนั่นคือบานก็เสียรูปเลยนะครับนั่นคือผมถึงลบคมท่อเพราะป้องกันอุปกรณ์ของเราสึกหรอด้วยรอบก่อนให้ลูกน้องไปใช้ติดตั้งแอร์ทำไมมันมีปัญหาตีกลับมาแอร์รั่วก็เลยเรียกเครื่องมือกลับมาดูหน่อยก็เลยลองมาบานดูแล้วลือดูสรุปลูกเบี้ยวเราสึกก็ทีมช่างไม่ได้ลบคมท่อครับเขาถึงว่าแอร์ 50% ช่าง 50% ครับตรงนี้ครับจะมีรูตอนที่เราเจาะหัวซอครับผมเพราะนั้นตรงนี้สำคัญมากเลยครับเจอบ่อยคืองูเข้าไปในห้องนะครับนั้นอย่าลืมปิดรูให้เรียบร้อยนะครับประมาณอะคริลิกซีแลนด์เนาะอย่างนี้ครับเจอเยอะมากครับก็วันก่อนผมไปล้างแอร์ตรงบ้านลูกค้านะครับกำลังจะล้วงเลยครับเลื้อยติดมือแต่เป็นงูเขียวครับเนี่ยก็ตกใจอยู่ครับตกใจกระโดดลงจากบันไดมาเลยครับเลื้อยลงมาเลยครับก็มาจากรูนี่แหละครับไม่ได้ปิดนะครับอันตรายครับโอเคครับเราก็ได้ทำการแว็กซ์ค่ำทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ400กว่าไมครอนนะครับก็ถือว่าเป็นการแว็กซ์ค่ำที่สมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบจากบริเวณนี้เลยนะครับบริเวณของส่วนท่อเพราะโดยทั่วไปเนี่ยช่างเขาจะต่อจากตัวเครื่องแว็กซ์นะครับถ้าต่อจากตรงนี้จะลงเลขหลัก10เดี๋ยวเราก็จะทำการปิดเครื่องแว็กซ์แล้วก็ปล่อยน้ำยาแอร์เดี๋ยวจะเปิดเครื่องจะวัดความเย็นกันอีกทีนึงครับอันนี้ก็คือตัวไมครอนเราเนี่ยกำลังตรวจสอบความชื้นภายในระบบอยู่ว่ามีที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ471นะครับผมปิดแล้วนะอันนี้ก็เขาจะตรวจสอบลายท่อกับตัวคอยเย็นแล้วนะครับถือว่าเป็นค่าที่สมบูรณ์มากครับ475โอเคครับผมจะปล่อยน้ำยาเข้าไปในระบบ
ตัวเครื่องที่มาจากโรงงานนะครับในส่วนตัวคอยล์ร้อนเขาจะมีการชาร์จน้ำยามาให้เราอยู่แล้วนะครับตัวเครื่องนี้น้ำยาจะถูกชาร์จมาจากโรงงานนะครับจะอยู่ที่550กรัมแล้วก็จะปล่อยน้ำยาจากทางท่อเล็กก่อนนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องขันแรงจนเกินไปนะครับก็ขายกลับนิดนึงนะครับเพื่อที่ไม่ให้โอลิงเกิดการสึกหรอนั่นเองนะครับคือน้ำยามันอยู่ในตัวคอยล์ร้อนอยู่แล้วใช่ครับในตัวคอยล์ร้อนเขาจะมีการแว็กข้ามมาแล้วก็ชาร์จน้ำยามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือภายในคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะไม่มีความชื้นอยู่แล้วภายในระบบนะครับคราวนี้ความชื้นจะอยู่ปลายท่อน้ำยากับชุดแฟนคอยเพราะว่าชุดแฟนคอยล์เขา อัดไนโตรเจนมาแต่เรามีการปล่อยออกเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับตัวท่อน้ำยาก็ต้องมีการแว็กคัมนั่นเองครับผมครับอยู่ที่การทำระบบน้ำยาครั้งแรกว่าทำระบบได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็บานแฟร์ได้ดีเหมือนพี่เฉียนหรือเปล่า อยู่ในเครื่องมือครับ อ๋อคราวนี้ก็คือว่าถ้าเราติดตั้งอย่างดีปล่อยน้ำยาเสร็จปุ๊บก็แทบจะไม่ต้องเติมน้ำยาอีกเลยว่าใช่ครับก็คือน้ำยาแอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเติมแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าการดูแลล้างตามรอบปีหนึ่งให้ได้2ครั้งนะครับเพราะถ้าเราไม่ได้ล้างตามรอบเนี่ยก็จะเกิดปัญหากลับมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับใช้เป็น10ปีใช้ไปเลยโอ้อยู่ยาวๆเลยครับถ้าได้แบบนี้นะครับ10ปีสบายครับโอเคครับอันนี้ก็เจาะรีโมทเราก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับนี่ผมจะเจาะที่ทำให้ตัวเดียวโอเครีโมทนี่ครับเดี๋ยวผมเอาเทอร์โมวัดให้แป๊บนึงครับพี่ชายโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิแวดล้อมของตัวบริเวณคอยล์ร้อนนะครับก็คือให้เราดูอุณหภูมิแวดล้อมตรงนี้นะครับกับอุณหภูมิหลังคอยนะครับต้องอยู่ใกล้เคียงกันนะครับต่ำกว่าได้แต่ไม่ควรมากกว่านะครับถ้ามากกว่าจะทำให้ตัวแอร์ภายในบ้านของเราเนี่ยทำความเย็นได้ช้าลงนะครับเพราะว่าเนื่องจากอาจจะเกิดลมช็อตเทิร์นนั่นเองตรงนี้ตะกี้ 34.6 ตอนนี้ 33.5 เนาะครับแค่อย่างนี้คือโอเคโอเคครับถือว่าถ่ายเทความร้อนได้ดีลมไหลผ่านได้ดีดูด้านหน้าครับครับอันนี้ก็ส่งออกมา41กับเกือบ42นะครับลักษณะประมาณนี้ก็คือตัวในห้องเนี่ยอาจจะเย็นแล้วครับตะกี้34ตอนนี้42ครับต่างกัน8องศาคือโอเคโอเคครับจริงๆมันควรจะต่างกันเท่าไหร่ก็จริงๆถ้าจะเอาเลขสวยๆเลยนะครับก็อยู่ในช่วง8ถึง14 8ถึง14ครับถ้าต่ำกว่าเนี่ยก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าปริมาณน้ำยาเนี่ยอาจจะน้อยไปครับหรือถ้าต่ำกว่าแต่อุณหภูมิในห้องเย็นแล้วก็อาจจะส่งผลให้ว่าตัวภายในห้องเนี่ยไม่มีโหลดความร้อนแล้วนั่นเองก็คือเราต้องดูองค์ประกอบโดยรวมร่วมด้วยครับอันนี้ต่างแค่8ผมว่าในห้องน่าจะเย็นและโหลดในห้องอาจจะเริ่มน้อยลงครับเย็นแล้วนะเย็นไหมครับเราวัดลมส่งดูนะครับทีนี้ 14.5 อันนี้เราเปิดชิ้นไว้ประมาณกี่นาทีได้ครับพี่แฉนครับเมื่อสักครู่น่าจะสักเกือบจะ20นาทีนะ okay. ประมาณ 17-18 นาทีครับก็ถือว่าทำความเย็นได้เร็วนะครับอลองดูอุณหภูมิรีเทิร์นนะครับก็อุณหภูมิลมกลับก็ทำได้ประมาณ27องศา27ตะกี้14ใช่ไหม14.7ต่างกันเท่าไหร่13องศาเนาะครับ13โอเคดูอุณหภูมิภายในห้องนะครับ27องศา27เหมือนกันก็ถือว่าทำความเย็นได้เร็วครับเพราะว่าห้องค่อนข้างร้อนฝั่งนี้แดดเต็มๆเลยครับเรียกว่าวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งแอร์ก็คอนเฟิร์มว่าถ้าติดตั้งแบบนี้แล้วล้างแอร์ประจำทุก6เดือนครับ10ปี10กว่าปีไม่มีรั่วสบายครับ10ปีนี่เกินแน่นอนไม่ต้องเติมน้ำยาแอร์น้ำยาแอร์ก็คือต้องบอกว่าเป็นระบบปิดไม่หายไปจากในระบบ
จะหายได้ก็คือจุดที่เช็คน้ำยาแอร์นั่นเองจุดนั้นจะเป็นไส้สอนวาล์วไส้สอนวาล์วจะเป็นโอลิงโอลิงเมื่อเจอความเย็นมากๆก็เกิดการแข็งตัวถ้าเมื่อเกิดการแข็งตัวก็เกิดการรั่วซึมนั่นเองนะครับมีแค่จุดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าช่างมาล้างแอร์แล้วสมมติว่าเราติดตั้งดีแล้วนะครับถ้าช่างมาล้างแอร์บอกว่าอยากจะเช็คน้ำยาแอร์ด้วยก็แนะนำว่าไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คครับแนะนำว่าไม่ต้องเช็คก็คือถ้าจะเช็คจริงให้วัดด้วยอุณหภูมิดีกว่าวัดดูว่าไอ้ลมส่งของเราเนี่ยมันทำได้ดีขนาดไหนนะครับดูด้วยลมส่งก่อนถ้าเราจะอยากจะเช็คน้ำยาจริงๆก็เช็คได้ก็เช็คได้เช็คได้แต่เราต้องมีเครื่องแวคคัมมาแวคคัมสายก่อนนะครับถ้าเราไม่ได้มีเครื่องแวคคัมมาแวคคัมสายเนี่ยความชื้นที่อยู่ภายในสายเนี่ยอาจจะเข้าไปปะปนกับตัวเครื่องได้นะครับก็วิธีมันก็จะวุ่นวายซับซ้อนมาหน่อยพี่จอนมีอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วอยู่แล้วนะครับผมก็จะฝากลิงก์ของคลิปที่แล้วเอาไว้ด้วยนะครับผมเพราะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเนี่ยเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูคลิปนั้นนะครับผมเพื่อนๆจะได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะครับผมงั้นก็ต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จอนนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ